กำเนิดรถเบนซ์นะครับจากลูกชายคนขับรถไฟและก็ที่มาของชื่อที่พ่วงเป็น Mercedes-Benz นะครับสัญ,ญลักษณ์ดาวสามแฉกล้อมรอบด้วยวงกลมบนรถยนต์ Mercedes-Benz นแทบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของบริษัทรถยนต์แห่งเยอรมนีนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมามากกว่า100ปีบุคคลสำคัญที่บุกเบิก Mercedes-Benz นะครับมี3รายด้วยกันนั่นก็คือคาร์เบน Ler, ก็สบิบเดเมอร์และก็วิลแฮมบีบาร์กนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วคำว่าเมอร์เซเดสมาจากไหนทําการเกลียดประวัติของบริษัทรถยนต์อันเก่าแก่ของโลกพิพิธภัณฑ์รถเมอร์เซเดสเบนนะครับถูกจัดตั้งขึ้นในโรงงานเมืองสตุตการ์ดทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีจัดวางรถ ที่เป็นเกียรติประวัติของบริษัทมากมายไม่ว่าจะเป็นรถที่นายเบนซ์ end, ประดิษฐ์ขึ้นยุคแรกๆหรือว่ารถซึ่งเคยเป็นของไกเซอร์วิลเลียมที่2ไปจนถึงรูปปั้นเหมือนจริงนะครับของคาร์เบนซ์ก็ติบเดมเลอร์แล้วก็วิลแฮมมีบาร์ ผู้บุกเบิกนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมอร์เซเดสเบนนายคาร์เบนนะครับลูกชายคนขับรถไฟแห่งเมืองคาชูในละแวกไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองสตุตการ์ดเขาคือผู้เอาเครื่องยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองใส่ในรถซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับมี3ล้อด้านเป็นล้อเดียวกันนะครับคล้ายกับรถ3ล้อถีบในไทย การออกแบบรถ3ล้อข้างต้นนะครับก็เป็นเรื่องฮือฮาในหมู่ชาวเมืองคาชูในสมัยนั้นมากนะครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังใช้รถมา้าไม่มีรถยนต์นอกเหนือจากเรือยนต์แล้วก็เรือกลไฟแล้วก็รวมไปถึงรถไฟขณะที่รถของนายเบนใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบหนึ่งสูบขับเคลื่อนล้อแล้วก็บังคับด้วยคันโยก ทำความเร็วได้16กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมานในช่วงกลางปีคิเตศกราช1886นายเบนซ์ขับรถออกมาอวดชาวบ้านชาวเมืองหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นลงข่าวกันเป็นที่ฮือฮาว่าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจในปีเดียวกันน,นายดิมเลอร์ลูกชายคนทำขนมปังจากเมืองชันดอฟผู้ประดิษฐ์รถอเตอร์ไซค์ออกมาเป็นคันแรกของโลกและก็เครื่องยนต์ที่ใช้กับเรือเขาหันมาสนใจทำรถยนต์เช่นเดียวกัน แต่ว่ารถของนายเดมเลอร์ที่ทําออกมาในคราวแรกใช้วิธีดัดแปลงรถมา้าแล้วก็เอาเครื่องยนต์ใส่เข้าไปขณะที่นายบาร์กนะครับมีชื่อเสียงจากการคิดค้นหัวฉีดคาบิบูเรเตอร์นะครับหม้อน้ําระบายความร้อนชื่อเสียงของเดมเลอร์ในฐานะนะครับวิศวกรก็โด่งดังในเยอรมนีไม่แพ้กับนายบาร์ก ยุโรปในเวลานั้นกำลังมีเศรษฐกิจที่ย่ำแย่บริษัทของเบนและก็นายเดมเลอร์เจอผลกระทบเช่นเดียวกันจึงคิดผนึกกำลังสร้างบริษัทเมอร์เซเดสเบนเมื่อปีคิทสักราช1,936และก็ทำธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้รถยนต์และก็เครื่องประดิษฐ์ยุคแรกๆที่นำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์รถฉลองครบ50ปีของเมอร์เซเดสเบนยังใช้งานได้ ยกเว้นรถต้นแบบของนายเบนเมื่อปีคิศักรา1,886ที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ รถสัญลักษณ์ทินหนึ่งนะครับที่มีความเป็นมาน่าสนใจก็คือรุ่นทัวริงโค้ดของบริษัทเดมเลอร์ที่ผลิตเมื่อปีคิเตศกักราช1907นะครับในช่วงที่ยังไม่ได้รวมกับบริษัทเบนเป็นเครื่องเน้นย้ำความผูกพันระหว่างนายเดมเลอร์กับนายอีมิลเจลรีเนตนะครับขหาราชาชาวเวียดนามเอเจนต์ใหญ่ของเดมเลอร์ในยุโรปและก็อเมริกานายเจลรีเนตราย์นี้นะครับเป็นผู้นำชื่อว่าลูกสาวเขาคือเมอร์เซเดส มาเป็นเงื่อนไขในการเจรจาธุรกิจกับเดมเลอร์นายเจลิเนตนะครับก็ต่อรองว่าถ้าสั่งซื้อรถเดมเลอร์3.6คันมูลค่า550,000มาร์กทองคำต้องใส่ชื่อเมอร์เซเดสซึ่งเป็นภาษาสเปนหมายถึงความงามนะครับความสง่างา,ามในรถทุกคันที่เดมเลอร์ผลิตเงื่อนไขนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าคำว่าเมอร์เซเดสกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเดมเลอร์ กระทั่งมารวมกับบริษัทเบนซ์จึงใช้ชื่อรวมกันว่า m e r c ์เซเ b e n บมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากรวมกันแล้วนะครับรถยนต์หลากหลายรุ่นก็ทยอยออกมาบางรุ่นก็เป็นรถยนต์ที่ต้องเป็นบุคคลระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของได้อาทิรุ่น770นะครับหรือว่ารุ่น770ผลิตเมื่อปี1931เครื่องยนต์8สูบทำด้วยมือทั้งคันผลิตเพียงแค่119คันโดยใช้ชื่อรุ่นว่าแกรนเมอร์เซเดส ขายเฉพาะเจ้านครชั้นสูงแล้วก็มหาเศรษฐีคันสีเทาคันหนึ่งที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์เมื่อครั้งนั้นมีเจ้าของในอดีตก็คือไกเซอร์วินเลียมที่สองแล้วก็ยังมีอีกคันสีแดงเข้มหลังคาดำเป็นของจักรพัินะครับฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกซึ่งบริษัทเมอร์เซเดสนะครับก็ติดต่อซื้อกลับมาตกแต่งบูรณะใหม่เมื่อปี1 9 7 1นะครับ